สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะตอนนี้พี่ภัยอยู่ร้านไทยนะคะพอดีมาเจอทุเรียนพี่น้องนะคะนี่นะคะทุเรียนนะคะทุเรียนนี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะไซรามองป้ายนะคะมาเห็นมีลงป้ายราคาเลยเพื่อนนี่นะคะทุเรียนนะคะแต่มันเป็นอันแช่แข็งเนาะเพื่อนๆทุเรียนแช่แข็งนะนี่นะมันเป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะใครเคยกินมั่งว่าอร่อยไหมเนี่ยเพื่อนนี่นะทุเรียนแช่แข็งนะคะไม่เคยซื้อกินเลยนะคะนี่เนาะก็เลยเห็นเลยมาถ่ายให้ดูนะคะเป็นทุเรียนแช่แข็งนะเออวันนี้พี่ใบมาจะมาซื้อลูกชิ้นนะคะนี่จะซื้อลูกชิ้นเนื้อไปด้วยแล้วก็ได้ลูกชิ้นเนื้อไปถุงหนึ่งแล้วเพื่อนเนาะเราจะมาซื้อลูกชิ้นปลาด้วยนะคะวันนี้เนาะแต่มีปลาหลายอย่างนะเพื่อนเนี่ยของที่มาจากเมืองไทยเนาะที่เขาอิมพอร์ตนะคะนี่ฟังกันนี้มีลูกชิ้นอะไรนี่นะเพื่อนนี่เป็นลูกชิ้นไก่นะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่นะเออพี่ปายจะมาเอาลูกชิ้นปลาละค่ะลูกชิ้นกุ้งไม่มีนะคะเพื่อนมาดูตรงนี้นะคะจะเอาลูกชิ้นปลานะคะก็มีของหลายอย่างที่มาจากบ้านเราเนาะเพื่อนเออลูกชิ้นปลามันอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะนี่เราจะเอาลูกชิ้นปลาไปถุงนึงนะคะเพื่อนเลยนะสิบเทกนะคะสิบโบนะคะสิบโบเนาะไม่มีลูกชิ้นกุ้งพี่น้องนี่เจออะไรนี่ปูนะคะปูหวานไว้ตำส้มพี่น้องนี่ปูตำส้มนะคะเอาไปกระป๋องนึงนะคะไม่มีลูกชิ้นกุ้งนะคะเพื่อนนี่พี่ใบก็ได้ลูกชิ้นปลานี่พามาให้ดูแป้งปอกเปี๊ยะต่างๆนะท่านเพื่อนที่แป้งที่ใช้ทำปอกเปี๊ยะนะนี่ทำเกี๊ยวนะคะแป้งห่อเกี๊ยวเนาะเอาแป้งตัวนี้ปานหนึ่งนะไว้ไปทำซุปนะคะเกี๊ยวเดี๋ยวไปทำเกี๊ยวกุ้งนะคะเพื่อนเขาจะเอาไปห่อหนึ่งนะคะพามาให้เบิ่งพามาให้เบิ่งพี่น้องนะคะไม่มีลูกชิ้นกุ้งนะคะนี่ไม่มีลูกชิ้นกุ้งนี่คืออะไรเนี่ยเต้าหู้นะคะโจพูนะคะเต้าหู้นะเพื่อนมีแบบนี้นะคะเออเราไปทำฮอตพอตนะคะเพื่อนเอาแบบนี้ไปลองให้คุณสาแกกินดูนะคะเป็นสวัสดียูราพอดีมีลูกค้าเนาะเพื่อนเออนี่นะก็เอาแค่นี้นะคะเราไม่ได้เอาลูกชิ้นไก่นะเอาลูกชิ้นปลาเอาลูกชิ้นเนื้อไม่มีลูกชิ้นไก่ก็ไม่เอานะคะปลาต่างๆนะคะพี่น้องปลาต่างๆนะคะโรนีปลาทูนึ่งก็มีนะมีเนาะปลาทูนึ่งนะคะไม่มันไม่เห็นป้ายราคาเพื่อนปลาทูนึ่งเอาไปกินเมี่ยงนะคะนี่เนาะเอาไปห่อหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะวันนี้พี่ใบก็ได้หลายอย่างแล้วนะคะเราแวะห้างฝรั่งไปแล้วนะคะตอนนี้มาร้านไทยเนาะโอ้ยโทรศัพท์หล่นได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ